คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนวิชาดนตรีสากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กๆขาตั้งใจเรียนอย่าเลื่อนผ่านนะคะลูกรับรองหนูจะได้พบกับการเรียนรู้ที่สนุกสนานมากๆเลยค่ะวิชาดนตรีสากลนะคะเด็กๆในวันนี้นะคะคุณครูอุ้มก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนดนตรีสากลนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และทบทวนความรู้กันนะคะในกิจกรรมที่1 นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของภาคทฤษฎีนะคะภาคทฤษฎีในวันนี้นะคะเราจะเรียนอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะเด็กๆเรื่องที่1คือการอ่านโน้ตบนบรรทัด5เส้นและ2คือเรื่องตำแหน่งโน้ตบนเครื่องคีย์บอร์ดเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่มิวสิกมีเรื่องมาให้เด็กๆได้เรียนรู้2เรื่องด้วยกันคือการอ่านชื่อตัวโน้ตบนบรรทัด5เส้นและตำแหน่งโน้ตตัวโดถึงตัวลาบนแป้นคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย1การอ่านชื่อหรือการเรียกชื่อตัวโน้ตตัวโดถึงตัวลาบนบรรทัด5เส้นค่ะในระดับนี้พี่มิวสิกขอสมมุติให้มีการเรียกชื่อโน้ต2ระบบนะคะคือชื่อจากระบบโซเฟจให้เรียกว่าชื่อภาษาไทยคือโน้ตตัวโดเรมีฟาซอลลาทีและอีกระบบคือชื่อที่เป็นอักษรโรมันให้เรียกว่าชื่อภาษาอังกฤษคือโน้ตตัว C D E F G A B นะคะเมื่อเรานำชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาเปรียบเทียบกันก็จะได้ชื่อที่ตรงกันดังนี้ค่ะโน้ตตัวโดตรงกับภาษาอังกฤษว่า C โน้ตตัวเรตรงกับภาษาอังกฤษว่า D โน้ตตัวมีตรงกับภาษาอังกฤษว่า E โน้ตตัวฟาตรงกับภาษาอังกฤษว่า F โน้ตตัวซอลตรงกับภาษาอังกฤษว่า G โน้ตตัวลาตรงกับภาษาอังกฤษว่า A นั่นเองค่ะ 2. ตำแหน่งโน้ตตัวโดถึงตัวลาบนแป้นคีย์บอร์ดอันดับแรกเด็กๆต้องหาลิ่มสีดำ2ลิ่มบนเครื่องคีย์บอร์ดให้เจอก่อนนะคะเจอกันแล้วใช่ไหมคะตัวโน้ตตัวแรกที่ชื่อตัวโดจะอยู่ข้างๆลิ่มสีดำลิ่มที่1ค่ะเมื่อเด็กๆเจอโน้ตตัวโดแล้วชื่อโน้ตตัวต่อไปก็คือตัวเรตัวมีตัวฟาตัวซอและตัวลาก็จะอยู่ที่แป้นที่เรียงสูงขึ้นไปทางขวามือของเครื่องคีย์บอร์ดนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนคลิปกลับไปดูเรื่อยๆได้นะคะสำหรับวันนี้พี่มิวสิกต้องไปแล้วพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับความรู้ในภาคทฤษฎีของเราให้เด็กๆได้ทบทวนความรู้กันนะคะเด็กๆในยามว่างเนาะต่อไปค่ะลูกเป็นกิจกรรมที่2ของวันนี้กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการฟังเสียงโน้ตนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะค่ะการฟังของเรามีทั้งหมด4เสียงนะคะลูกมีเสียงมีเสียงซอลเสียงลาแล้วก็เสียงโดสูงเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังเสียงโน้ตและร้องโน้ตไปพร้อมกันนะคะลูกมาเลยซอลมีมีหนูร้องลูกThank you.
ด็กๆตอนนี้มาถึงกิจกรรมที่3แล้วนะคะกิจกรรมที่3นะคะครูอุ้มรับรองว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กๆต้องชื่นชอบและสนุกมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้คือเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการร้องเพลงและการเต้นนะคะเด็กๆค่ะอันดับแรกนะลูกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนร้องเพลงพ่อของเราเองไม่ทราบว่าเด็กๆจำกันได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะลูกเดี๋ยวคุณครูอุ้มจะขึ้นนะร้องให้เด็กๆได้ดูและร้องไปพร้อมๆกันนะคะและเมื่อเราร้องเสร็จเดี๋ยวเราจะมาเต้นพร้อมกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปร้องเพลงพ่อของเราเองกันเลยนะลูกเดี๋ยวเรามาฟังเพลงและร้องไปพร้อมกับพี่มิวสิกเลยนะคะลูกเด็กๆจะอมลูกอมอยากจะดื่มนมก็มีเสมอท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยไม่เจอสบายสบายจะกินจะนอนจะเล่นปิงปองวิ่งจนเปียกปอนก็ได้ดังใจรักแล้วผู้ชายตัวใหญ่ๆในหัวใจคุณพ่อเราเองกินขนมจะอมลูกอมอยากจะดื่มนมก็มีเสมอท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยไม่เจอสบายสบายจะกินจะนอนจะเล่นปิงปองวิ่งจนเปียกปอนก็ได้ดังใจรักแล้วผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่อยู่ในหัวใจคราวนี้คุณครูอุ้มรบกวนให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเพื่อที่จะมาเต้นเพลงพ่อของเราเองเดี๋ยวคุณครูอุ้มจะเต้นเป็นตัวอย่างนะเด็กๆเต้นตามคุณครูอุ้มเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเต้นเพลงพ่อของเราเองกันเลยค่ะเก็บมือแล้วก็ขวาชิดซ้ายชิดนะคะลูกเด็กๆเตรียมตัวพี่มิวสิกมาเลยคุณครูอุ้มจะฝึกให้เด็กๆนะคะร้องเพลงเพิ่ม
อีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงม้ากับหมีเพลงม้ากับหมีจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปฝึกร้องเพลงกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวไปฝึกร้องเพลงม้ากับหมีกันเลยค่ะลูกเดี๋ยวเรามาฟังเพลงม้ากับหมีก่อนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราร้องพร้อมพี่มิวสิกกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ
ร้องเต้นเล่นดนตรีพร้อมกับตบมือตามจังหวะตัวโน้ตกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงและตบมือตามจังหวะตัวโน้ตกันเลยค่ะมาแล้วเดี๋ยวครูอุ้มจะขึ้นเนื้อเพลงไว้ใต้คลิปตรงนี้เลยนะคะเราจะร้องเพลงก่อนเนาะเตรียมตัว1สัปดาห์ร้องเต้นเล่นฟังในชั่วโมงเพื่อเธออย่าช้าบรรเลงดนตรีเตรียมตัวเอามือขึ้นมาตบมือตามตัวโน้ตได้ค่ะลูกซอมีฟาซอโดมิเรมิเรโดมีซอมีฟาซอโดมิเรมิเรมิโดเราจะร้องอีกหนึ่งรอบพร้อมกับตบมืออีกหนึ่งรอบนะคะลูกเตรียมตัว1สัปดาห์1สัปดาห์ร้องเต้นให้ฟังในชั่วโมงเพื่อเหนื่อยช้ามาพบกันนั้นบัลเล่ต์ร้องโน้ตพร้อมตบมือตามตัวโน้ตเลยนะคะลูกไปมาร้องโน้ตพร้อมตบมือตามจังหวะตัวโน้ตนะคะThank you.
หนูว่างยามหนูว่างให้หนูมันฝึกฝนและทบทวนบ่อยๆนะคะลูกหนูจะได้เก่งนะคะลูกในท้ายคลิปคุณครูมีแบบฝึกกิจกรรมการเล่นเครื่องให้เด็กๆไว้ได้ดูด้วยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนไม่มีเครื่องไม่เป็นไรเลยค่ะให้เด็กๆดิ้วนิ้วบนอากาศตามคุณครูได้เลยนะฝึกฝนและทบทวนกันในยามว่างนะคะเด็กๆเรมีฟามีมีมี
ค่ะการวางมือเล่นเครื่องคีย์บอร์ดนะคะลูกให้เด็กๆวางมือไว้ที่ออกเต็ปที่3นะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นไปพร้อมเพลงเลยนะคะลูกกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกับพี่มิวสิกและเมื่อเรียนรู้จากพี่มิวสิกจบแล้วเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะเด็กๆตอนนี้ตั้งใจฟังพี่มิวสิกนะคะไปเรียนรู้ในเรื่องชื่อตัวโน้ตในลักษณะต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมถึงค่าความยาวของเสียงกันนะคะลักษณะโน้ตลักษณะแรกมีชื่อภาษาไทยว่าโน้ตตัวกลมมีชื่อภาษาอังกฤษว่า whole note มีค่าความยาวเสียง4จังหวะค่ะลักษณะโน้ตลักษณะที่2มีชื่อภาษาไทยว่าโน้ตตัวขาวมีชื่อภาษาอังกฤษว่า half note มีค่าความยาวเสียง2จังหวะค่ะลักษณะโน้ตลักษณะที่3มีชื่อภาษาไทยว่าโน้ตตัวดำมีชื่อภาษาอังกฤษว่า quarter note มีค่าความยาวเสียง1จังหวะค่ะลักษณะโน้ตลักษณะที่4มีชื่อภาษาไทยว่าตัวหยุด1จังหวะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า quarter rest มีความหมายว่าให้เงียบเสียง1จังหวะนั่นเองเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมเด็กๆต้องจดจำให้ดีนะคะสำหรับวันนี้พี่มิวสิกต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะลูกเด็กๆให้เด็กๆนะคะมองตัวโน้ตข้อที่1นะคะตัวนี้นะคะจำกันได้ไหมเอ่ยว่าโน้ตตัวนี้พี่มิวสิกบอกว่าชื่ออะไรนะหัวเขาจะเป็นสีทึบๆแล้วมีหางขึ้นมาโน้ตตัวนี้เรียกว่าตัวดำนั่นเองใครทำได้ตบมือให้ตัวเองรัวๆเลยโน้ตตัวดำมีค่ากี่จังหวะนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีค่า1จังหวะค่ะใครทำถูกบ้างเก่งจังเลยค่ะเด็กๆมาดูที่โน้ตตัวที่2เลยค่ะโน้ตตัวที่2นะคะหัวเป็นสีขาวๆมีหางขึ้นมาด้วยโน้ตตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครูอุ้มให้เวลาเด็กๆคิด5วินาทีเลยหมดเวลาค่ะโน้ตตัวนี้มีชื่อว่าตัว
ขาวนั่นเองโน้ตตัวขาวมีค่ากี่จังหวะนะ2จังหวะค่ะเก่งมากเลยต่อไปข้อที่3เป็นโน้ตหัวกลมๆแสดงว่ามีชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าตัวกลมใครตอบถูกเก่งมากเลย wow. ตัวกลมมีค่ากี่จังหวะนะเยอะมากเลยอ่ะกี่จังหวะเอ่ยโอเค4จังหวะค่ะลูกเก่งมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะคะลูกเด็กๆโน้ตข้อที่4มีชื่อว่าอะไรนะโน้ตตัวเนี้ยเราเจอและเราก็เขียนในโน้ตเพลงบ่อยมากเลยครูอุ้มให้เวลาเด็กๆคิด3วินาทีแล้วกันเนาะเตรียมตัวหมดเวลาแล้วค่ะแต่ครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆน่าจะตอบได้แหละโน้ตตัวนี้ชื่อว่าตัวหยุดเก่งมากเลยค่ะลูกตัวหยุดตัวนี้มีค่าเงียบเสียง1จังหวะค่ะมีใครตอบถูกทั้ง4ข้อบ้างนะคนที่ตอบถูกทั้ง4ข้อเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูอุ้มขอปรบมือรัวๆเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆยามว่างอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนความรู้และอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะบ๊ายบายค่ะและในวันนี้นะคะลูกคุณครูคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและในท้ายคลิปคุณครูขอฝากเพลงร้องนะคะลูกซึ่งมีเพลงพ่อของเราเองและเพลงม้ากับหมีเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกร้องกันในยามว่างนะคะลูกซึ่งใน2เพลงนี้นะคะลูกจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือแบบที่1จะเป็นเสียงพี่มิวสิกร้องแบบที่2จะเป็นแบบคาราโอเกะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังในยามว่างนะคะสำหรับวันนี้กุ้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันนะจะอมลูกอมอยากจะดื่มนมก็มีเสมอท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยไม่เจอสบายสบายจะกินจะนอนจะเล่นปิงปองวิ่งจนเปียกปอนก็ได้ดังใจรักแล้วผู้ชายที่ใหญ่ๆในหัวใจจะอมลูกอมอยากจะดื่มนมก็มีเสมอท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ไม่เคยไม่เจอสบายสบายจะกินจะนอนจะเล่นปิงปองวิ่งจนเปียกปอนก็ได้ดังใจ